ครูคะไม่ต้องใช้หนังสือไหมคะพรณภัทรคะเมื่อกี้เรียนกี่คนลูกใครตอบครูได้บ้างคะเมื่อกี้เรียนกี่คนคะ51คนค่ะแล้วตอนนี้ทำไมมีแค่8คนน่ะเพื่อนเขาหนีไปเล่นเกมกันแล้วหรือเปล่าคะเห็นว่าคาบที่แล้วเพื่อนเขาแอบเล่นเกมกันอยู่อ๋อเล่นเกมในห้องเหรอคะใช่ค่ะอ๋อโอเคหรือจะไปพักกลางวันทานข้าวพรที่วันทานข้าวยังยังเลยค่ะเดี๋ยวคราวนี้ต้องไปทานละค่ะนัสสิวัตรหนังสืออยู่ที่ตัวไหมเอ่ยส่วนมากหนังสือป.4อยู่ที่ตนเองไหมคะหรือไว้ที่โรงเรียนส่วนมากเลยเมื่อวันแม่ไปเอามาให้นะอ๋ออ๋อโอเคค่ะโอเคค่ะคนที่ไม่มีไม่เป็นไรเนาะเดี๋ยวคุณครูจะตามงานทีหลังนะคะเดี๋ยวจะให้เวลาตามงานในห้องอยู่แล้วนะคะเก็บคะแนนเหมือนเดิมนะมาละสงสัยเพิ่งเล่นเกมเสร็จมาละ13คนรู้สึกเวลาเรียนเนี่ยละ13คนอยู่เลยลูกสงสัยแอบเล่นเกมจริงๆเข้ามาเต้นเอาเต้นแนวแบบดังธนาทิพย์มาละธนาทิพย์เล่นเกมเสร็จแล้วหรอนะธนาทิพย์จะเริ่มเลยหรือรอเพื่อนมาละตะแนวตะแนวมาละถึงเวลาเรียนแล้วนะเนี่ยเดี๋ยวขอรอเพื่อนสัก2นาทีเนาะสงสัยกำลังจะปิดเกมกันอยู่หรือเกมอาจจะไม่ลงตัวใช่ไหมตอนนี้เดี๋ยวขอรอเพื่อนอีกสัก2นาทีแล้วให้นักเรียนเตรียมหนังสือมาลูกนะวันนี้นะใครไม่มีไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวครูขอไปติดตามในชั้นเรียนในสัปดาห์หน้าที่เราจะเปิดวันที่17นะคะเดี๋ยวรอก่อนขึ้นเข้าใครที่มาแล้ววันนี้เราจะทำแบบฝึกหัดหน้า184นะคะแล้วก็หน้า187 188เป็นช้อยนะคะเดี๋ยวเราจะมาช่วยกันเนาะเป็นช้อย10ข้อนะคะสงสัยเพิ่งจบเกมที่มีคัตเตอร์ที่ผมท้าหาหน้าที่เท่าไหร่นะครับเราจะทำแบบฝึกหัดหน้า184ลูกแต่ว่าเราจะเรียนก่อนเนาะเดี๋ยวเราจะเรียนก่อนนะคะไม่รอแล้วเนาะเพราะว่ารู้สึกว่าจะน้อยมากเข้าแค่19คนสงสัยยังเล่นเกมอยู่20คนแล้วนะคะครูขอทบทวนในเรื่องของพืชพันธุ์ธรรมชาติเนาะพืชพันธุ์ธรรมชาติป่าไม้ที่มีความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อมใช่ไหมมนุษย์อาศัยป่าไม้เป็นแหล่งวัตถุดิบป่าไม้ของประเทศไทยอะค่ะแบ่งออกเป็น2ประเภทให้นักเรียนจำนะแบ่งออกเป็น2ประเภทนะคะป่าไม้ไหม้ผัดใบและป่าไม้ผัดใบนะคะพื้นที่ป่าของประเทศไทยจะมีความอุดมสมบูรณ์ตั้งแต่ทางตอนเหนือนะคะลงมาทางตะวันตก
ต่อลงมาก็คือใต้พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ตากประจวบมาดูว่าลักษณะของทรัพยากรป่าไม้ป่าไม้ไม่ผัดใบมีอะไรบ้างป่าชายเลนบางคนเคยอาจจะไปปลูกป่าแล้วก็มีนะครูเคยไปนะคะปลูกป่าชายเลนสนุกมากเลยเพราะว่าอะไรมันเป็นโคนตมเนาะนัฐกิจตาเปิดอันนี้ละก็น้อยที่จะเปิดกล้องวิดีโอใช่ไหมมีคนเปิดละนะคะอันนี้แบ่งให้เห็นได้ชัดเนาะระดับความสูงต่ำที่จะทำให้เกิดป่าไม้แต่ละประเภทนะคะป่าไม้ชายเลนป่าชายเลนป่าชายหาดป่าพลุอันนี้คือเป็นป่าไม้ไม่ผัดใบนะคะลูกในช่วงตั้งแต่ตรงนี้นะคะนี่ครูเอามาว่าราตรงนี้นะคะป่าชายเลนป่าชายหาดป่าพลุป่าดิบชื้นป่าเนี่ยเห็นไหมแสดงว่ายังเล่นเพิ่งเล่นเกมเสร็จได้แน่เลยใช่ไหมมาแต่แนวทีหลังนี่แสดงว่าเพิ่งเล่นเกมเสร็จแน่นอนใช่ไหมคนที่เข้ามาทีหลังสารภาพโดยตามตรงเลยใช่ไหมไม่กล้าพูดใช่ไหมคะต่อมาป่าดิบชื้นป่าดิบแล้งนะคะป่าไม้ผลัดใบนะคะสังเกตได้ว่าตอนนี้บ้านเราอยู่ช่วงฤดูหนาวใช่ไหมคะลองมองสังเกตบ้านเราสิเป็นป่าไม้ผลัดใบมีต้นอะไรบ้างตอนนี้ค่ะเห็นสะเดาไหมสะเดาตัวนี้ที่ผู้ปกครองเราทานไงทานกับน้ำปลาหวานใช่ไหมคะหนูก็กินค่ะอ๋อหนูก็กินไม่ขมแล้วคะมันไม่ค่อยขมค่ะอ๋อสงสัยน่าจะเป็นสะเดาหวานแน่เลยหรือว่าใส่น้ำสะเดาจืดค่ะสะเดาจืดโอเคสะเดาจืดแล้วกินกับน้ำปลาหวานแล้วก็ปลาดุกย่างเนาะสังเกตได้ก็ว่าไอช่วงฤดูหนาวก็จะมีป่าไม้ผ่านใบค่อนข้างเยอะใช่ไหมคะมีป่าอะไรบ้างป่าเบญจพรรณป่าเต็งรังเดี๋ยวครูจะอธิบายเพิ่มเติมในลักษณะของป่าเบญจพรรณกับป่าเต็งรังอีกครั้งหนึ่งนะคะส่วนในบนภูเขามีป่าไม้ที่ไม่ผัดใบแล้วก็เป็นป่าสนเขาป่าดิบเขานั่นเองนะคะมาดูว่านี่ป่าดิบชื้นนะคะเป็นป่าไม้ที่มีความเขียวชอุ่มตลอดปีเลยค่ะบริเวณทางด้านฝั่งภาคตะวันออกและภาคใต้นั่นเองนะคะจะมีลักษณะเป็นแบบนี้ป่ามีเรือนยอดสูงพันไม้ส่วนใหญ่เป็นมุงยางเหียงตะเคียนนะคะพันไม้ชั้นล่างเป็นปาล์มหวายเถาวัลย์นะคะอันนี้เวลาเราเห็นตอนที่เวลาเราไปเที่ยวเนาะสังเกตได้มีทะเลหมอกด้วยใช่ไหมคะพอโควิดมา2ปีก็น้อยที่จะได้ไปพอถึงเวลาที่เขาปล่อยให้1พฤศจิกาสามารถเที่ยวได้อะไรได้ปลดล็อกดาวน์ก็ไปเที่ยวกันใช่ไหมคะบางบ้านก็พาครอบครัวไปเที่ยวกันนะคะอันนี้คือป่าเบญจพรรณเนี่ยบ้านเรามีค่อนข้างเยอะใช่ไหมคะอันนี้เราเรียกว่าป่าเบญจพรรณเป็นป่าไม้ผัดใบนะคะมีอยู่5ชนิดมีสักมะค่าแดงประดูชิงชันบางคนบางบ้านอาจจะมีเยอะนะต้นสักเนี่ยมีไหมบ้านใครมีต้นสักบ้านครูมีอยู่ประมาณ3ต้นนะคะมะค่าประดูก็มีนะคะสังเกตบ้านเราบางทีบริเวณบ้านเราลองไปถามผู้ปกครองสิว่าป่าบ้านเราเนี่ยใกล้ๆบ้านเราเนี่ยเป็นป่าประเภทอะไรป่าไม้ผัดใบหรือไม่ผัดใบหรือเป็นป่าเบญจพรรณหรือเป็นป่าเต็งรังนะคะลองเดี๋ยวหมดค่านี้ลองไปถามคุณพ่อสิว่าป่าบ้านเราที่เรียกอยู่ตรงข้างๆบ้านเราเนี่ยมันมีต้นไม้ชื่อว่าอะไรบ้างแล้วนักเรียนก็ลองมาศึกษาว่าเป็นป่าเบญจพรรณหรือป่าเต็งรังอย่างเงี้ยค่ะนะคะเราต้องรู้จักสังเกตเรียนภูมิศาสตร์ไปแล้วเนาะเป็นป่าโป่งปลูกเลยนะคะต้นไม้จะขึ้นอยู่ห่างๆกันเท่าที่สังเกตนะคะทำให้แสงอาทิตย์ตกถึงพื้นมากนะคะในฤดูแล้งต้นไม้จะผลัดใบนะคะทำให้เกิดไฟป่าได้ง่ายนะคะเดี๋ยวตอนที่เราเปิดเรียนมาครูจะให้ดูไฟป่าในวิดีโอถ้าเราเปิดตอนนี้มันจะทำให้เสียเวลามากนะคะอันนี้ใครเคยเห็นนี่เป็นป่าชายเลนตอนที่ครูเรียนครูได้มีการทำกิจกรรมโครงงานต่างๆในการปลูกป่าครูก็ไปปลูกป่าชายเลนที่สมุทรสงครามสนุกมากนะคะได้ลุยโคลนเนาะลองดูบางคนเคยอาจจะเคยไปแล้วก็ได้นะบางคนอาจจะเคยผู้ปกครองอาจจะพาไปที่สมุทรสงครามอาจจะลองดูข้างทางสมุทรสาครสมุทรสงครามดูข้างทางเวลาเราไปเที่ยวค่ะสังเกตได้ว่าจะมีป่าชายเลนเกิดขึ้นใช่ไหมคะเป็นป่าไม้ไม่ผัดใบนะลูกนะนะคะพบบริเวณดินเลนริมทะเลหรือบริเวณปากน้ำนะคะโกงกลางเนี่ยต้นโกงกลางเนี่ยค่ะมักเกิดขึ้นบริเวณด้านนอกของป่าชายเลนริมแม่น้ำหรือริมทะเลที่
น้ำทะเลท่วมถึงนั่นเองนะคะรากจะค้ำยันอย่างเงี้ยค่ะช่วยให้โครงกลางทรงตัวอยู่ได้นะคะอันนี้คือรากของเขานะคะนะคะบริเวณดินเลนนั่นเองเนาะมาดูป่าอนุรักษ์บางคนอาจจะเคยไปเที่ยวแล้วอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานนะคะรวมไปถึงเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติถูกกำหนดเพื่อเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมดินน้ำพืชพันธุ์แล้วก็พันธุ์สัตว์หายากป้องกันภัยอันตรายเกิดที่เกิดจากน้ำท่วมและการพังทลายของหน้าดินนั่นเองนะคะประโยชน์ในเรื่องของด้านการศึกษาการวิจัยความมั่นคงของประเทศชาติมีใครเคยไปเที่ยวอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานมีไหมคะนะมีไหมเคยไปไหมครูยังไม่เคยไปเลยนะเนาะมาดูแร่สิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะคะแร่ส่วนใหญ่ที่พบเห็นในประเทศไทยก็เหล็กทองแดงยังมีคนตะแนวเพิ่งมาหรือเพิ่งไปทานข้าวหรือเล่นเกมเสร็จก็ไม่รู้นะคะน้ำมันก๊าซธรรมชาติพลอยทับทิมทรัพยากรแร่เหล่านี้ค่ะมีการกระจายอยู่ในจังหวัดต่างๆไม่ว่าจะเป็นสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพังงาราชบุรีกาญจนบุรีอุทัยธานีลำพูนเลยลพบุรีเชียงใหม่แล้วก็แพร่นะคะอันนี้เนาะทีนี้อันนี้ครูจะข้ามไปก่อนเดี๋ยวเราจะเรียนเสร็จนะคะเราจะกลับมาทำหน้านี้น่าคือหน้า180 184นะคะเดี๋ยวเราจะกลับมาทำนะลูกนะรวมไปถึงหน้า187และ188จะเป็นในเรื่องของช้อยนะคะช้อย4ตัวเลือกอันนี้เดี๋ยวเราจะมาทำพร้อมกันเดี๋ยวครูข้ามเลยเดี๋ยวขอโทษเดี๋ยวครูขอข้ามอันนี้ไปเลยเดี๋ยวจะกลับมาทำนะลูกนะกลับมาทำพร้อมกันนะคะอ่ะทีนี้มาดูอันนี้อันนี้อยู่หน้าอะไรเอ่ยของลูกอยู่หน้าอะไรคะบางคนผู้ปกครองเข้าไปเอาหนังสือให้แล้วนะลูกนะใครสะดวกเข้าไปเอาได้เลยนะคะเพราะว่ามีใครที่อยู่ใกล้โรงเรียนล่ะลูกเพราะว่ามีคุณครูเวรจัดทางโรงเรียนจัดเวรให้ครูประจำอยู่ที่โรงเรียนทุกวันอยู่แล้วนะคะใครสะดวกก็เข้าไปเอาได้เนาะสิ่งแวดล้อมในจังหวัดลักษณะทางกายภาพของแต่ละจังหวัดส่วนมากแตกต่างกันใช่ไหมคะหรือแม้ภายในจังหวัดเดียวกันแต่ละพื้นที่ยังมีลักษณะทางภูมิประเทศหรือลักษณะทางกายภาพที่ไม่เหมือนกันลักษณะทางกายภาพมีผลต่อการดำรงชีวิตของคนในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นลักษณะของที่อยู่อาศัยการคมนาคมการประกอบอาชีพใช่ไหมลูกอันนี้นักเรียนเห็นส่วนมากจะเป็นในลักษณะของภาคอะไรลูกเป็นแบบนี้ลูกลักษณะของที่ราบระหว่างหุบเขาอันนี้เป็นภาคอะไรนะลูกภาคเหนือค่ะส่วนมากจะเกิดขึ้นในภาคเหนือภาคตะวันตกใช่ไหมนักเรียนคิดว่าบ้านเนี่ยที่เขาสร้างอยู่ห่างกันไหมลูกถ้ามองแล้วถ้ามองเปรียบเทียบกับอันนี้นะครูเปรียบเทียบกับอันนี้ให้แตกต่างกันไหมลูกแตกต่างกันไหมคะแตกต่างในเรื่องแตกต่างกันอันนี้เขาบอกว่าลักษณะภูมิประเทศหรือลักษณะทางกายภาพที่ราบระหว่างภูเขาอะค่ะการสร้างบ้านเรือนจะเป็นการกระจายกันนะคะไม่หนาแน่นมีประชากรอาศัยอยู่เบาบางเพราะอะไรอะลูกทำไมถึงอาศัยอยู่เบาบางเพราะอะไรบอกคุณครูสิคะเพราะอะไรคะการเดินทางใช่ไหมคะการเดินทางสิ่งที่อำนวยความสะดวกต่างๆใช่ไหมคะแล้วก็ในเรื่องของการประกอบอาชีพด้วยเนาะคนส่วนมากที่อาศัยอยู่บริเวณที่ราบระหว่างหุบเขาพวกนี้ค่ะเขาจะประกอบอาชีพแบบไหนคะลูกเนี่ยเป็นแบบไหนที่หนูเห็นเกษตรกรรมเป็นนาเป็นขั้นบันไดใช่ไหมเป็นขั้นบันไดแต่สังเกตได้ว่าเวลาเราจะไปเที่ยวภาคเหนือหรือที่คุณครูเคยให้ดูในวีโอเนาะสังเกตได้ว่าเขาปลูกพืชเกษตรกรรมก็จริงแต่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเช่นไร่ชาแบบขั้นบันไดใช่ไหมลูกหรือผักพืชเมืองหนาวใช่ไหมคะกะหล่ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะสตรอเบอรี่อย่างเงี้ยใช่ไหมเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้เลยใช่ไหมคะอันนี้ต่อมาถ้าเรามองเห็นอันนี้ใครอยากไปอยู่บ้างภายภาคหน้าหนูต้องไปอยู่สถานที่อันนี้นะแบบนี้เลยแหละเพราะอะไรคะภายภาคหน้ามหาวิทยาลัยที่ลูกจะเรียนนะคะเข้าปีหนึ่งคือประมาณอายุสัก18ย่าง19เนาะถ้าใครไม่อยากไปแออัดในเมืองแล้วก็
สอบเข้ามหาวิทยาลัยที่อยู่ภาคของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นโคราชขอนแก่นมหาสารคามใช่ไหมที่มหาวิทยาลัยที่โด่งดังในภาคอีสานใช่ไหมคะแต่ถ้าเราจะเข้าในเมืองไปเรียนในเมืองเราจะเจอสิ่งแวดล้อมแบบนี้ค่ะตึกรามบ้านช่องที่สูงนะคะไม่ว่าจะเป็นคอนโดนะคะสังเกตได้ว่าการสร้างบ้านเรือนหนาแน่นทั้งบ้านเดี่ยวคอนโดบ้านจัดสรรมีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่นมากเลยเพราะอะไรคะเพราะว่าในเมืองการประกอบอาชีพของเขาจะหลากหลายใช่ไหมการประกอบอาชีพของเขาจะหลากหลายมากเลยไม่ว่าจะเป็นพนักงานบริษัทข้าราชการพ่อค้าแม่ค้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเยอะมากเนาะอ่ะมาดูกันอันนี้เดี๋ยวนักเรียนบอกครูด้วยนะว่าได้ยินเสียงไหมอันนี้คือสิ่งแวดล้อมทางกายภาพนะคะอันนี้ภูเขาทิวเขาที่ราบสูงที่เราดูเมื่อกี้สภาพอากาศหนาวเย็นผู้คนจึงสร้างบ้านแบบเป็นแบบไหนคะเนี่ยถ้าเรามองเห็นเป็นแบบไหนคะลูกอันนี้ก็อาจจะเป็นสมัยโบราณแต่ปัจจุบันเป็นลักษณะแบบไหนคะลูกแต่บางคนยังย้อนยุคเนาะกับการว่าคนในปัจจุบันนะคะกลับมาสร้างบ้านในลักษณะที่เป็นไม้นะคะชอบอย่างเงี้ยค่ะบ้านใครเป็นบ้านไม้บ้างปัจจุบันนี้บ้านใครเป็นบ้านไม้บ้างบ้านครูบ้านหนึ่งบ้านครูนี่ครูกลับมาจากกรุงเทพมหานครเนาะครูกลับมาครูก็มาอยู่บ้านไม้ที่ปิดโหปิดตายเรียกว่าปิดตายเนาะ30กว่าปีนะคะตอนนี้เนาะก็ยังเป็นบ้านไม้อยู่แต่ถามว่าจะคิดจะรื้อไม้ค่ะก็จะต้องมีการปรับปรุงซ่อมแซมเหมือนเดิมนะอ่ะสภาพอากาศในภูเขาทิวเขาที่ราบสูงอะค่ะผู้คนจึงสร้างบ้านแบบปิดทึบมีหน้าต่างน้อยและมีช่องหน้าต่างแคบๆเพื่อป้องกันลมหนาวนะคะสังเกตได้หรือบางบ้านเศรษฐกิจไม่ดีเนาะถ้าเราสังเกตได้คำว่าเศรษฐกิจไม่ดีก็คือ เรื่องของฐานะทางด้านการเงินอะไรเงี้ยค่ะลูกนะเขาสร้างบ้านอาจจะเป็นแบบกระดานอาจจะเขาเรียกอะไรไม่ติดกันเพราะเงินมีน้อยอะไรเงี้ยในช่วงอากาศหนาวเขาจะแบบหนาวจัดมากใช่ไหมคะตรงนี้เนาะแป๊บนึงมาเหมือนเดิมครูขอเลื่อนที่ราบสังเกตได้ว่าคือบ้านใครบ้านเรานี่แหละถูกไหมคะบ้านเรานี่แหละใช่ไหมมีสภาพอากาศร้อนและมีฝนตกนะคะตัวบ้านนิยมสร้างให้ปลูกมีหน้าต่างรอบด้านช่วยในเรื่องของระบายสังเกตได้ว่าตอนนี้วันนี้รู้สึกว่าอากาศจะอุ่นขึ้นสังเกตไหมสังเกตภูมิอากาศบ้านเราไหมเมื่อวานก็ยังหนาวอยู่นะคะแต่วันนี้ครูมีความรู้สึกว่าเนี่ย11โมงถึงเที่ยงเนี่ยรู้สึกว่าอุ่นขึ้นเยอะแล้วถึงขั้นร้อนแล้วตอนนี้ครูไม่ได้ใช้พัดลมเลยเมื่อวานเนี่ยไม่ได้ใช้พัดลมก็ยังรู้สึกเย็นแต่วันนี้รู้สึกร้อนขึ้นใครสังเกตภูมิอากาศบ้างนะคะเขาบอกว่ามีการสร้างหน้าต่างค่อนข้างเยอะเพื่อช่วยในเรื่องของการระบายความร้อนสังเกตบ้านเราหน้าต่างกี่บานเคยนับไหมหรือบางบ้านอาจแทบจะไม่มีเลยก็ได้เนาะเพราะว่าการสร้างบ้านแต่ละบุคคลก็จะแตกต่างกันออกไปเสาบ้านจะยกสูงเพื่อป้องกันน้ำท่วมใช่ไหมคะน้ำในช่วงบ้านนะคะสังเกตได้บางบ้านก็อาจจะมีหน้าต่างค่อนข้างน้อยมีการสร้างให้มันสูงขึ้นเพราะว่าบางบ้านเขาต้องสร้างในเขาเรียกอะไรคะเพราะว่าเขาเจอน้ำท่วมค่อนข้างบ่อยเช่นแถวอยุธยาอย่างเงี้ยค่ะก็จึงมีการสร้างบ้านที่มีเสาสูงเพื่อป้องกันน้ำท่วมในช่วงฤดูฝนนั่นเองเนาะ
อันนี้จะพบมากในที่ไหนลูกที่ไหนคะภาคอะไรเอ่ยภาคอะไรเนี่ยภาคใต้ใช่ไหมคะมีระดับน้ำสูงถูกขึ้นกัดเซาะได้รับฝนเต็มที่เพราะว่าภาคใต้มีแค่สองฤดูคือฤดูฝนและฤดูร้อนใช่ไหมคะผู้คนจึงมีการสร้างบ้านแบบยกสูงเพื่อป้องกันน้ำท่วมสูงและมีหลังคาลาดชันเพื่อสะดวกแก่การระบายน้ำฝนนะคะอันนี้สังเกตได้ว่าถ้าใครเคยไปเที่ยวบริเวณภูเขาหรือทิวเขาที่ราบสูงอะค่ะส่วนใหญ่ทางคมนาคมของเขาถนนจะมีความคดเคี้ยวใช่ไหมคะคดเคี้ยวเพราะอะไรเพราะเขามีทิวเขามีภูเขาใช่ไหมคะมีที่ราบสูงเขาบอกว่าทิวถนนส่วนมากจะคดเคี้ยวครูคนหนึ่งนะแค่ขึ้นเขาพนมรุ้งสมัยที่ตอนเป็นเด็กรู้สึกกลัวมากทั้งที่มันไม่ได้สูงเลยนะแต่ไปอีกทีตอนที่อายุประมาณ37เนาะเพราะเราโตละความกลัวเราก็หายไปรู้สึกว่ามันไม่ได้ชันสูงอะไรมากมายใช่ไหมคะสังเกตได้ว่าบางทีขึ้นรถไปแบบรถเราจะขึ้นได้ไหมทำไมมันอืดจังคันเร่งทำไมมันเบาจังอะไรเงี้ยแบบก็กังวลก็กลัวอะไรเงี้ยหรือบางคนผู้ปกครองเคยพาไปเที่ยวภาคเหนือขับรถไปเองนะคะสังเกตได้ว่าทางจะคดเคี้ยวมากนะคะบางส่วนก็จะมีลาดชันพื้นที่ทุรกันดารใช่ไหมบางคนชอบนะกว่าจะไปถึงสถานที่ท่องเที่ยวของเราอะค่ะเดินทางค่อนข้างไกลเนาะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวครูเปิดให้ดูว่าเวลาคนที่เขาขับรถขึ้นบนภูเขาอะค่ะมันจะมีการลุ้นแค่ไหนใช่ไหมเดี๋ยวเปิดวันที่17เนาะเดี๋ยวเราจะเปิดวิดีโอค่อนข้างจะให้ดูภาพจริงสมจริงให้เห็นเลยค่ะตอนนี้ถ้าเปิดจะเสียเวลาเนาะบางพื้นที่จะต้องใช้รถกระบะที่มีกำลังขับเคลื่อนสูงหรือใช้จักรยานยนต์เป็นหลักนะคะเป็นไงแตกต่างไหมอันนี้คือบ้านเราเลยใช่ไหมคะรวมไปถึงที่เห็นนี่คืออะไรลูกเนี่ยที่ไหนคะลูกรถไฟฟ้าค่ะรถไฟฟ้าแล้วมันจะมีรถไฟฟ้าใต้ดินด้วยนะถ้าใครเคยไปกรุงเทพมหานครหรือผู้ปกครองพาไปทำธุระเสร็จทีเนี้ยด้วยความที่รถมันติดใช่ไหมคะผู้ปกครองเลยพาขึ้นรถไฟฟ้าใครเคยขึ้นละกลัวไหมไม่ค่ะไม่เลยสนุกใช่ไหมคะแป๊บเดียวเนาะบางทีระยะทาง5กิโลถ้าเราใช้รถเนี่ยรถยนต์ส่วนตัวอาจจะติดเป็นชั่วโมงเลยอาจจะถึงชั่วโมงครึ่งแต่แล้วถ้าเราใช้รถไฟฟ้าจะแป๊บเดียวประมาณ20นาทีเท่านั้นเองนะคะอันนี้ตอนครูที่อยู่กรุงเทพประมาณ18ปีครูก็ใช้ค่อนข้างบ่อยนะคะถามว่าเคยใช้ถนนธรรมดาไหมใช้ค่ะนะคะสัญจรธรรมดาก็ค่อนข้างจะเสียเวลามากรถสองแถวกูก็เคยนั่งค่ะเนาะอันนี้ก็เคยนั่งรถไฟก็เคยนั่งตอนเด็กๆนะคะอันนี้ใครยังไม่เคยนั่งรถไฟมีไหมคะหนูไม่เคยในไม่เคยนั่งแต่รถไฟใช่ไหมคะน้อยใช่ไหมคะอาจจะมีน้อยเลยแหละหรืออาจจะไม่มีเลยก็ได้เนาะนะคะส่วนมากจะเป็นรถส่วนตัวมากกว่าใช่ไหมคะเหตุผลในเรื่องของการคมนาคมเป็นที่ราบมีการคมนาคมหลายรูปแบบเนื่องจากสภาพพื้นที่อำนวยต่อการพัฒนาเส้นทางคมนาคมแต่สังเกตได้ว่าครูเคยเปิดภาพในเรื่องของเส้นทางในกรุงเทพมหานครเนาะมันจะไขว้ไปไขว้มาไขว้แบบโอ้ยเยอะแยะมากมายเกิดความวุ่นวายในเรื่องของการจราจรถึงบอกว่าเส้นทางติดขัดถึงแม้จะมีเส้นทางถนนเยอะแยะมากมายนี่แหละค่ะสิ่งที่มาอำนวยความสะดวกอย่างก็คือแต่เขาเรียกอะไรค่าบริการค่อนข้างจะถามว่าแพงไหมก็แพงนะคะนะคะแพงเนาะเขาบอกว่าทั้งถนนระบบรางนะคะและทางน้ำทำให้ผู้คนเลือกการเดินทางได้หลากหลายเช่นรถยนต์รถไฟฟ้านะคะรถไฟเรือต่างๆนะคะเดี๋ยวจะเปิดภาพเรือในขณะคนที่อยู่ในกรุงเทพมหานครเนาะจะมีการที่มีน้ำกระเซ็นเข้ามาด้วยนะน้ำก็ไม่ได้สะอาดเนาะเดี๋ยวคุณครูจะเปิดเดี๋ยวมันเปิดเรียนก่อนเดี๋ยวจะเปิดให้ดูอันนี้ก็เป็นส่วนของภาคใต้หรือในส่วนของภาคตะวันตกและภาคตะวันออกใช่ไหมถ้าภาคตะวันออกก็จะมีการไปท่องเที่ยวใช่ไหมคะตามเกาะต่าง
ใช่ไหมพื้นที่บริเวณชายฝั่งและหมู่เกาะรวมถึงพื้นที่ที่อยู่ติดกับแม่น้ำผู้คนจะนิยมเดินทางโดยเรือนะคะเพราะมีความอำนวยความสะดวกเนื่องจากเส้นทางของถนนจะมีเฉพาะบางบริเวณเท่านั้นนะคะอันนี้ที่เมื่อกี้พูดแล้วว่าบริเวณของภูเขาและทิวเขาที่ราบสูงนะคะมีอากาศหนาวเย็นอันนี้ครูถึงบอกว่าเป็นแหล่งที่ใครๆก็อยากไปเก็บสตรอเบอรี่ใช่ไหมคะแล้วก็ไปถ่ายภาพเนาะอันนี้ส่งผลให้ผู้คนที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมค่ะโดยเฉพาะการปลูกพืชไม้เมืองหนาวนอกจากนี้บริเวณภูเขาบางแห่งยังมีแร่ต่างๆที่ทำให้เกิดอาชีพการค้าการทำเหมืองแร่นะคะอันนี้ภูเขาทิวเขาที่ราบสูงเนาะอันนี้ก็บ้านของเราเลยถูกไหมคะโดยเฉพาะการปลูกข้าวใช่ไหมลูกเนาะผู้คนจะประกอบอาชีพเกษตรกรรมแล้วก็ข้าวเนี่ยเป็นพืชหลักเลยใช่ไหมคะแต่ปัจจุบันมันไม่ใช่แค่ข้าวอย่างเดียวใช่ไหมไม่ใช่แค่ข้าวอย่างเดียวมีการปลูกอ้อยปลูกมันสำปะหลังใช่ไหมคะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์อย่างเงี้ยค่ะนะคะบางบ้านไม่ใช่ทำอย่างบ้านครูทำนาข้าวด้วยครูปลูกมันสำปะหลังด้วยนะคะในอนาคตยังวางแผนว่าอาจจะปลูกอ้อยเพราะว่าปีนี้สังเกตได้ว่าคนเปลี่ยนจากการปลูกมันสำปะหลังมาเปลี่ยนการปลูกอ้อยค่อนข้างเยอะในบริเวณรอบบ้านบริเวณบ้านครูนะคะทำครับบ้านผมปลูกหลายชนิดเลยครับปลูกหลายชนิดบางบ้านปลูกยางพาราด้วยซ้ำบางบ้านปลูกปาล์มด้วยซ้ำใช่ไหมคะค่อนข้างจะเยอะใช่ไหมลูกเนาะโอเคนะคะอันนี้ต่อมาอันนี้ให้นักเรียนเปิดในเรื่องของลักษณะการเปลี่ยนแปลงในจังหวัดอยู่หน้าอะไรเอ่ยของลูกอยู่ในหน้าอะไรคะลูกดูสิเดี๋ยวครูจะสอนอีก5นาทีอ่ะ193ใช่ไหมคะหรือเราจะทำแบบฝึกหัดเลยดีไหมจะทันไหมลูกอีก15นาทีแล้วครูขอพูดอีกนิดนึง193ลูกดูหน้า193นะคะมาดูในเรื่องของลักษณะการเปลี่ยนแปลงในจังหวัดลักษณะภูมิประเทศนะคะลักษณะภูมิประเทศการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ทางเกษตรเพราะมีจำนวนประชากรเพิ่มมากขึ้นทำให้ความต้องการด้านที่อยู่อาศัยเพิ่มมากขึ้นมีการใช้พื้นที่ทางการเกษตรมาเป็นพื้นที่อยู่อาศัยแทนนะคะลักษณะคือการบุกเบิกพื้นที่ป่านำมาใช้ให้เป็นพื้นที่การเพาะปลูกส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแน่นอนค่ะป่าไม้ลดลงสังเกตได้ว่าสมัยก่อนนะคะสมัยก่อนป่าไม้บ้านเราค่อนข้างเยอะแต่พออยากปลูกมันสำปะหลังอยากปลูกอ้อยแบบอยากปลูกยางพาราเราทำไงคะก็ต้องไปตัดต้นไม้ในพื้นที่ของตนเองถูกไหมคะเพื่อเป็นการทำให้เกิดรายได้เกิดขึ้นแต่ป่าไม้มันลดลงก็ต้องยอมนะใช่ไหมคะต้องยอมเพราะว่ารายได้ของทุกปีของข้าวที่เข้ามาในครอบครัวใช่ไหมลูกนะคะก็เป็นวงเวียนชีวิตอย่างนี้นี่เองเนาะทำไงเกิดขึ้นก็คือเกิดอะไรขึ้นคะป่าไม้ลดลงดินก็เสื่อมโทรมขาดแหล่งน้ำตามธรรมชาตินั่นเองนะคะอันนี้เนาะทำยังไงได้ปัจจุบันก็ต้องอาชีพเกษตรกรรมของเราเป็นหลักอยู่แล้วใช่ไหมลูกเนาะต้องหาเลี้ยงชีพหาเลี้ยงครอบครัวนะคะอีกอันนึงก็คือลักษณะภูมิอากาศของลูกหน้า193นะคะลูกในจังหวัดที่เราเรียนก็คือภูมิอากาศนะคะภูมิอากาศประเทศไทยมี3ฤดูยกเว้นแค่ภาคใต้อย่างเดียวคือมี2ฤดูใช่ไหมคะในจังหวัดมีผู้อยู่อาศัยหนาแน่นมีการใช้ยานพาหนะจำนวนมากใช่ไหมคะแต่ถามว่าบ้านเรารถเยอะไหมแต่ไม่ได้ติดเหมือนในกรุงเทพมหานครไม่เหมือนเมืองหลวงใช่ไหมคะเดี๋ยวครูจะเปิดภาพเปรียบเทียบให้ดูเนาะยานพาหนะจำนวนมากเลยค่ะจึงปล่อยควันเสียมีใครเคยเอาจมูกเตนเนี่ยไปดมตรงเวลาคุณพ่อสตาร์ทรถมีไหมเคยมีไหมเคยสังเกตว่ากลิ่นควันของท่อไอเสียค่ะมันค่อนข้างจะเหม็นใช่ไหมรวมทั้งความร้อนออกมาทำให้เกิดมลพิษทางอากาศส่งผลกระทบต่อสุขภาพมียังไงบ้างคะมีการเผาป่านะคะการเผาป่าเวลาเราเผาเศษขยะเผาป่าหรือเผาอะไรพวกนี้ค่ะกลิ่นควันมันจะเหม็นใช่ไหมนะคะเศษวัสดุทางการเกษตรในช่วงหน้าแล้งทำให้เกิดบางบ้านได้ทำนาเสร็จแล้วแต่ครูน้อยที่ครูไม่ค่อยเห็นแล้วเนี่ยเดี๋ยวนี้มีการเผาฟางใช่ไหมคะมีไหม
บ้านใครยังเผาฟางมีใครลูกซังข้าวอ่ะลูกเผาซังข้าวเนาะบางบ้านอาจแทบจะไม่มีเลยเพราะว่าอะไรคะจ้างถ้าคนไหนเลี้ยงวัวเลี้ยงควายก็จะมีการจ้างให้มีเอารถไปอะไรคะอัดฟางมาเก็บไว้ให้ใช้ในหน้าที่หน้าแล้งใช่ไหมใช้หน้าแล้งให้วัวให้ควายกินใช่ไหมคะบางบ้านก็อาจจะประกอบอาชีพค่อนข้างจะเยอะใช่ไหมอ่ะบางคนอัดฟางบางบ้านอัดฟางขายด้วยนะคะบางบ้านอัดฟางขายด้วยเนาะตอนนี้แหละค่ะทำกันค่อนข้างเยอะเนาะก็บอกว่าหน้าแล้งทำให้เกิดหมอกควันปกคลุมพื้นที่ของหลายๆจังหวัดส่งผลให้ผู้คนเจ็บป่วยเป็นโรคระบบทางเดินหายใจจำนวนมากใช่ไหมคะต่อมาอีกอันนึงก็คือในเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติแหล่งน้ำเป็นสิ่งสำคัญใครว่าน้ำไม่สำคัญในชีวิตมีไหมคะบอกคุณครูซิว่าวันนึงเราไม่ทานน้ำได้ไหมบางคนอาจจะไม่ทานไม่ได้บางคนอาจจะไม่ได้ทานน้ำเปล่านะจะเป็นน้ำอัดลมเป็นหลักเนาะถ้าใครหลีกเลี่ยงได้หลีกเลี่ยงนะลูกนะเรื่องน้ำอัดลมเนาะแหล่งน้ำถูกน้ำอัดลมแล้วตายด้วยเคยเห็นหรอหรือว่าดูในข่าวครับลูกเคยเห็นใช่ไหมดูในช่องโอเคครับลูกถูกนำมาใช้ในเรื่องของการดำรงชีวิตประจำวันและทางเศรษฐกิจทำให้ปัจจุบันมีน้ำลดลงค่ะตื้นเขินมีการสังเกตได้ว่าตอนที่ช่วงหน้าฝนนะคะบ่อบ้านเราหรือว่าคลองบ้านเราเนี่ยค่อนข้างจะเป็นไงโอ้โหน้ำเปี่ยมบางบ้านก็แบบเกิดน้ำท่วมเลยใช่ไหมแต่ปัจจุบันนี้ลองเดี๋ยวเรียนเสร็จลองเดินออกไปดูสิคะปริมาณของน้ำในบ่อน้ำหรือในสระน้ำบ้านของเราเป็นลักษณะแบบไหนเริ่มเหือดแห้งใช่ไหมเริ่มลดลงแล้วใช่ไหมคะปัจจุบันมีปริมาณน้ำลดลงตื้นเขินมีการปนเปื้อนของสารพิษไม่เหมาะที่จะนำมาบริโภคอุปโภคใช่ไหมคะจึงต้องใช้น้ำประปาแทนใช่ไหมดินมีความเสื่อมโทรมที่เกิดจากการใช้ดินที่ไม่ถูกต้องขาดการบำรุงดูแลรักษาการชะล้างพลังพังทลายของหน้าดินใช้สารเคมีต่อกันเป็นเวลานานส่งผลให้ดินเสื่อมสภาพไม่เหมาะนำมาเพาะปลูกนั่นเองนะคะทีนี้ทุกคนเปิดในหน้าใครไม่มีไม่เป็นไรนะลูกนะไม่ต้องซีเรียสนะคะเดี๋ยวครูกลับไปทำย้อนหลังเนาะเปิดหน้า184ค่ะลูกหรือใครสะดวกเข้าไปเอาหนังสือได้เลยนะลูกนะหน้า184ลูกดูอันนี้จังหวัดที่เราเห็นมันเป็นจังหวัดของภาคเหนือใช่ไหมเท่าที่เห็นนี่คือเป็นภาคเหนือใช่ไหมคะลูกก็คือจังหวัดน่านใครมีเขียนเลยนะคะลูกนะใครมีเขียนเลยนะคะอันนี้คือจังหวัดน่านทำแล้วค่ะทำแล้วหรอโอ้เก่งจังเลยทำแล้วคุณครูพาทำที่โรงเรียนแล้วค่ะอันนี้ห้องไหนเอ่ยอันนี้ห้องไหนเอ่ยห้องหนึ่งค่ะอ๋อเพราะว่าห้องหนึ่งเรียนวันจันทร์กับวันอังคารเรียนก่อนเพื่อนโอเคนะคะแล้วก็ห้องอื่นเราปิดไปเลยโอเคค่ะห้องอื่นทำเลยค่ะลูกนะคะทำเลยค่ะนะคะพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นทิวเขานะคะทิวเขาหลวงพระบางเนี่ยทิวเขาหลวงพระบางทิวเขาผีปะน้ำอยู่ทอดยาวผ่านทั่วจังหวัดมีที่ราบแคบๆระหว่างหุบเขาตามแนวยาวของลุ่มน้ำที่ไหลผ่านนะคะเขียนลงไปเลยลูกนะคะอีกอันนึงภาพที่สองสิ่งที่สังเกตเห็นในรูปภาพคืออะไรนักเรียนสังเกตเห็นอะไรคะทิวเขาป่าไม้ใช่ไหมคะแล้วก็แปลงเกษตรนั่นเองเนาะนักเรียนทำเลยลูกอันนี้ห้องอื่นเขียนเลยลูกนะคะสิ่งที่สังเกตเห็นในผ้ามีอะไรบ้างสภาพหนาวเย็นเหมาะแก่การเพาะปลูกพืชเมืองหนาวสตรอเบอรี่ใช่ไหมคะอันนี้นะคะไหนลองเปิดวิดีโอซิจะได้รู้ว่าใครทำบ้างบางคนอาจจะไม่ทำเลยใช่ไหมคณิตสอนมีหนังสือคณิตสอนทำเลยลูกทำเลยครับโอเคเพราะว่าห้องหนึ่งกับห้องสองอีกห้องหนึ่งเรียนวันจันทร์กับวันอังคารเนาะห้องอื่นยังไม่ได้ทำนะคะคนที่ไม่มีไม่เป็นไรนะลูกนะเดี๋ยวคนครูตามในคาบอีกทีนึงนะคะไม่ต้องกังวลนะลูกนะไม่ต้องกังวลว่าจะไม่มีคะแนนเดี๋ยวคุณครูจะตามเองแล้วใครไม่ส่งคุณครูก็โทรหาผู้ปกครองเองแหละใช่ไหมบางคนเคยเจอแล้วนะไม่ส่งแล้วคุณครูขออนุญาตโทรหาผู้ปกครองนะคะอย่าว่าคุณครูเลยนะเนาะคุณครูโทรหาผู้ปกครองเลยครูครับบางทีครู
อะไรครับลูกอะไรครับบางทีครูก็ไม่ต้องโทรหาก็ได้นะครับบ้านครูก็อยู่ใกล้ๆผมนะครับรู้สึกว่าหนังสือของหนูจะอยู่กับครูใช่ไหมคุณครูแล้วหนูเดี๋ยวคุณครูเอามาให้โอเคครับเดี๋ยวคุณครูเอามาให้ผมไม่ได้หนังสือมันจะอยู่กับคุณครูครับลูกโอเคครับผมไม่ได้หนังสือประจำโรงเรียนครับครับลูกไม่เป็นไรลูกไม่ต้องซีเรียสครับลูกไม่ต้องซีเรียสเนาะเดี๋ยวเปิดเรียนไปวันสัปดาห์ที่17ถ้าไม่มีการเลื่อนในการเปิดเดี๋ยวคุณครูจะติดตามเองนะลูกไม่ต้องกังวลยังไงคนทุกคนจะต้องมีคะแนนทุกช่องอยู่แล้วถ้าใครไม่มีคุณครูก็โทรหาเองล่ะลูกโทรหาผู้ปกครองนะไม่ได้โทรหาพวกหนูนะอ่ะรีบทำเลยค่ะนะคะอ่ะใครเสร็จหรือยังเดี๋ยวเราจะไปหน้า หน้า187นะคะเสร็จแล้วเนาะเสร็จแล้วยังลูกคันนี้สอนเสร็จยังยังครับยังเร็วๆแล้วนะคะ นะดันนายทำอะไรอยู่นั่งอ่านครับผมไม่ได้เอาสมุดมาอ๋อโอเคครับไม่เป็นไรค่ะโอเคค่ะพรน้ำพัดเสร็จยังพรที่วาเสร็จยังลูกพรที่วารู้สึกจะทำไปแล้วนะลูกเนาะเสร็จตั้งแต่วันจันทร์ก่อนแล้วค่ะโอเคค่ะวันที่สอนอยู่ที่โรงเรียนโอเคค่ะอ่ะข้ามเลยได้ไหมเสร็จแล้วเนาะอ๋อดูคร่าวๆแล้วเอาไว้เขียนเองนะคะดูคร่าวๆแล้วเขียนเองเดี๋ยวเราจะไปหน้า187ดูหน้า187โอเคนะนะคะมาดูหน้า187ดูหน้านี้สิข้อ1ครูเฉลยไปละ ใช่ไหมข้อใดเป็นลักษณะทางกายภาพของจังหวัดกระบี่จังหวัดกระบี่อยู่ภาคอะไรลูกตอบครูสิอยู่ภาคอะไรกระบี่ภาคใต้ภาคใต้ลักษณะทางกายภาพของภาคใต้ก็จะเป็นแบบไหนคะเป็นทะเลเป็นเกาะใช่ไหมคะข้อที่สองข้อใดไม่ใช่การคมนาคมภายในจังหวัดกระบี่สังเกตดูสิจังหวัดกระบี่เป็นแบบไหนข้อนี้ตอบอะไรลูกข้อนี้ตอบอะไรคะลูกเอาเดาก็ได้เดาตอบอะไรรถไฟครับโอเคถูกต้องค่ะรถไฟนะคะข้อที่3ข้อใดมีความสัมพันธ์กับลักษณะทางกายภาพของจังหวัดกระบี่เป็นยังไงคะลูกมีโรงงานจำนวนมากไหมลองสังเกตดูซินะเขาเป็นไงคะเป็นทะเลเป็นเกาะจะต้องมีแหล่งปะการังที่อุดมสมบูรณ์ตอบข้อที่4ค่ะต่อมาข้อที่4การที่จังหวัดกระบี่มีหมู่เกาะจำนวนมากค่ะทำให้เกิดสถานที่สำคัญทางใดลูกเกิดอะไรเกิดขึ้นเป็นแหล่งอะไรคะลูกแหล่งท่องเที่ยวถูกแล้วค่ะเดี๋ยวครูจะเปิดให้ดูว่าจังหวัดกระบี่มีแหล่งท่องเที่ยวที่เดี๋ยวพอถึงเวลาครูเปิดให้ดูอาจจะไปบอกผู้ปกครองแต่บางคนเคยไปเที่ยวที่ภาคใต้แล้วนะอาจจะไม่ใช่จังหวัดกระบี่ก็ได้นะคะนะคะต่อมาข้อที่5หากต้องการเดินทางไปเที่ยวทะเลอันดามันต้องไปที่ใดข้อนี้ตอบอะไรคะลูกตอบอะไรตอบข้อที่1ใช่ไหมคะครับต่อมาลักษณะภูมิประเทศในภาพเท่าที่เราเห็นคือที่ไหนลูกเนี่ยลำพูนใช่ไหมลำพูนนี่อยู่ภาคอะไรลำพูนอยู่ภาคอะไรลูกลำพูนอยู่ภาคอะไรตอบครูสิภาคเหนือครับภาคเหนือต่อมาชลบุรีอยู่ภาคอะไรลูกภาคกลางค่ะตะวันออกใช่ไหมต่อมาพิษณุโลกอยู่ภาคอะไรภาคกลางพิษณุโลกกับพิษณุโลกกับกำแพงเพชรอยู่ภาคกลางใช่ไหมคะลูกเท่าที่เห็นเพราะว่าอะไรเมื่อกี้ลักษณะภูมิประเทศที่จะมีทะเลก็คือภาคใต้ภาคอะไรอีกคะภาคตะวันออกที่เราไปเที่ยวทะเลเนี่ยก็ชลบุรีนี่แหละค่ะถูกไหมลูกอันนี้ของชลบุรีข้อที่6ตอบชลบุรีค่ะลูกอันนี้นะคะคนที่ไม่มีเดี๋ยวครูคนที่ไม่มีเดี๋ยวครูย้อนหลังให้นะลูกนะต่อมาข้อใดเป็นแหล่งน้ำสำคัญของจังหวัดลำปางดูซิแม่น้ำอะไรอะลูกดูซิลำปางแม่น้ำอะไรลูกใครร้องเพลงเนี่ยใครร้องเพลงแม่น้ำอะไรลูกดูในภาพสิดูในภาพ
ลำปางอยู่ตรงไหนดูซิลำปางอยู่ตรงไหนแล้วเราลงลากดูเส้นของสีฟ้าซิแม่น้ำสัญลักษณ์ในแผนที่ลองดูซิแม่น้ำอะไรตอบสิคะลูกอันนี้แม่น้ำวังแม่น้ำวังค่ะถูกต้องค่ะแม่น้ำวังอย่าเพิ่งรีบตอบเราจะต้องดูตอนที่ครูสอนในเรื่องของสัญลักษณ์ของแผนที่ด้วยเนาะอย่าเพิ่งรีบตอบนะคะข้อที่8จากคำตอบของข้อ7อะค่ะลูกทำให้เกิดสถานที่สำคัญในข้อไหนฮะมีอะไรดูซิอยู่ตรงจังหวัดลำปางมีเขื่อนอะไรมีเขื่อนอะไรลูกอยู่ติดจังหวัดลำปางเลยตอบข้ออะไรคะตอบข้อที่4เขื่อนกิ่วลมนะคะต่อมาข้อที่9ทรัพยากรที่น่าจะพบมากที่สุดในจังหวัดลำปางขอโทษค่ะคือข้อใดเพราะอะไรลูกเพราะว่าครูเคยบอกว่าภาคเหนือมีความอุดมสมบูรณ์ในเรื่องของป่าไม้ใช่ค่ะป่าไม้เพราะมีทิวเขาของทิวเขาผีปะน้ำเห็นไหมคะนะคะใครยังไม่เห็นทิวเขาผีปะน้ำมีไหมอยู่ตรงเส้นแบ่งเขตของจังหวัดที่เป็นเส้นสีแดงๆใครยังไม่เห็นเส้นแบ่งเขตมีไหมคะใครยังไม่เห็นทิวเขาผีปะน้ำมีไหมโอเคนะคะต่อมาข้อสุดท้ายหากต้องการไปเที่ยวอุทยานแห่งชาติแจ้สอนนะคะต้องเดินทางไปที่ใดนะคะดูซิแจ้สอนบางคนที่มีหนังสือแจ้สอนอยู่ติดอุทยานเห็นไหมอยู่ติดอำเภออะไรลูกอำเภออะไรดูเส้นทางสิลูกเห็นแจ้สอนที่เป็นเส้นสัญลักษณ์ของแจ้สอนหรือยังเห็นนะครับอยู่อำเภออะไรลูกเมืองปานค่ะถูกต้องค่ะข้อนี้ตอบอำเภอเมืองปานทางทิศเหนือของลำปางนั่นพูดหรสวัสดีครับสวัสดีนะครับสวัสดีสวัสดีครับคุณครูขอบคุณครับคุณครูขอบคุณครับคุณครูบ๊ายบาย